สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเอ่ยนะครับการคุมน้ำตาลในเลือดเอ่ยความดันสูงเอ่ยนะครับหรือไขมันในเลือดสูงนะครับผมขอแนะนำนะครับ7สุดยอดอาหารแป้งต่ำน้ำตาลต่ำและดีต่อสุขภาพสุดๆนะครับซึ่งจะทำให้ร่างกายของท่านเผาไขมันรอบเอวได้ไวแบบสุดๆรวมทั้งกับไขมันที่ตับไขมันที่หลอดเลือดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดีต่อสุขภาพแบบสุดๆครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ชนิดที่1ครับนะครับชนิดที่1ก็คือ leafy green นะครับหรือผักใบเขียวนั่นเองนะครับผักใบเขียวพวกนี้นะครับแป้งต่ำสุดๆไฟเบอร์สูงวิตามินสูงแอนตี้ออกซิแดนต์มีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าผักบุ้งนะครับสลัดผักใบเขียวทุกอย่างที่เป็นใบๆได้หมดผักโขมนะครับหรือต่างประเทศผักต่างประเทศนะครับผักปั่นเช่นผักเคลเป็นต้นก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ครับนั่นคือไข่ครับไข่นี่ได้เลยวันนึง 2-3 ฟองนะครับโปรตีนชั้นดีไขมันชั้นดีนะครับทั้งอิ่มทั้งมีความสุขนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าถ้าท่านทานไข่นะครับวันหนึ่ง 2-3 ฟองเนี่ยปริมาณแคลอรี่ต่อวันเนี่ยนะครับจะลดลงโดยออโตเมติก 20% แบบง่ายๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอิ่มมากกว่าการทานอย่างอื่นไข่เนี่ยมีค่าความอิ่มสูงสุดในโลกทั้งอร่อยทั้งอิ่มและดีต่อสุขภาพนะครับทานทั้งไข่ขาวและไข่แดงไปเลยไม่ต้องกลัวครับวันละ 2-3 ฟองสบายๆนะครับข้อที่3ครับคืออะโวคาโดนะครับต้องบอกเลยว่าดีสุดๆสำหรับเฮลตี้แฟตนะครับยิ่งท่านทานอะโวคาโดบ่อยๆร่างกายยิ่งเผาผลาญไขมันมาเป็นพลังงานนะครับวันหนึ่งก็แนะนำสักครึ่งลูกเพราะว่าถ้าทานมากไปแคลอรี่ก็สูงไปหน่อยนะครับมันจะเพิ่มทั้ง HDL ลดการดื้ออินซูลินกระตุ้นการเผาไขมันโพแทสเซียมสูงแมกนีเซียมสูงสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็สูงแบบสุดๆมาตอนข้อที่4ครับนั่นก็คือนัทหรือถั่วเปลือกแข็งแนะนำอะไรครับอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทถั่วลิสงแมคคาเดเมียนะครับรวมไปถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันชั้นดีไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ที่สูงไม่ว่าจะเป็นโปรตีนชั้นดีที่สูงและยังมีแป้งต่ำแบบสุดๆครับแนะนำเลยครับวันหนึ่งไม่เกิน1กำมือนะครับทานนะครับในมื้ออาหารน่ะอย่าไปทานเป็นสแน็คนะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าการทานอาหารหลายๆมื้อก็จะกระตุ้นอินซูลินบ่อยเกินไปทำให้ท่านเสี่ยงเป็นเบาหวานทำให้เผาผลาญไขมันได้ไม่ดีนะครับมาต่ออันดับที่5ครับอันดับที่5คือโปรตีนธรรมชาติผมเน้นคำว่าธรรมชาติหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่โปรตีนสังเคราะห์ไม่ใช่โปรตีนเสริมไม่ใช่ผงชงต่างๆเป็นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์อาหารทะเลนะครับแบบนี้จะเพิ่มกล้ามเนื้อเร่งระบบเผาผลาญสร้างเตาเผาพลังงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาต่อข้อที่6ครับเขาเรียกว่า low carb vegetable หรือผักแป้งต่ำคือผักใบเขียวข้อแรกนั่นนะแป้งต่ำอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นผักอีกกลุ่มนึงเช่นผักตระกูลกะหล่ำทั้งหลายบรอกโคลีและเห็ดนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับแป้งต่ำไฟเบอร์สูงสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับเห็นไหมครับตระกูลกะหล่ำมันจะหยิกๆนะครับบรอกโคลี่หยิกๆเหมือนหัวสมองแบบนี้ยิ่งกินสมองยิ่งดีนะครับให้เด็กๆให้ลูกหลานที่เรารักให้คนที่รักกินนะครับเด็กอายุน้อยสมองดีคนอายุมากกินความจำเสื่อมช้านะครับมาต่อกันข้อที่7ครับใครชอบกินบ้างเอ่ยนั่นก็คือเบอร์รี่ครับตัวเบอร์รี่เนี่ยดีมากๆนะครับเป็นผลไม้ที่มีแป้งต่ำมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ให้กินวันนึงเยอะจนเกินไปนะครับวันนึงไม่เกิน1ถ้วยเล็กนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับโกจิเบอร์รี่หรือว่าบลูเบอร์รี่นะครับได้หมดเลยแต่เชอร์รี่อาจจะแอบหวานนิดนึงก็ต้องเหลือครึ่งเดียวพอนะครับไม่ว่าจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้อินเฟรมนะครับไฟเบอร์ก็สูงนะครับท่านสามารถเสริมใส่สลัดผักใบเขียวนะครับใส่ในน้ำทำเป็น infusion water นะครับได้หลากหลายเลยแต่ที่ไม่แนะนำคือเอาไปคั้นเป็นน้ำแล้วดื่มเพราะปริมาณมันจะเยอะเกินไปนั่นเองนะครับและนี่คือ7อาหารแป้งต่ำที่จะช่วยเผาไขมันรอบเอวของท่านได้ไวแบบสุดๆนะครับเอาละครับสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับตอนนี้มีคลาสใหม่ล่าสุดนะครับ109 Healthy Hack กำลังลดราคาอยู่นะครับและกำลังจะปรับขึ้นภายในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับถ้าสนใจท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @ Dr. Top Store พิมพ์109เพื่อขอรายละเอียดนะครับ109 109 Healthy Hack นะครับโอเคแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ